ู้ชมคะวันนี้ครม.เศรษฐาหนึ่งในนามคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะก็ได้เดินทางเข้าถ่ายบัตรประจำตัวรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งก็มีทั้งรัฐมนตรีหน้าใหม่รัฐมนตรีหน้าเก่าหลายคนค่ะแค่สับเปลี่ยนกระทรวงแต่วันนี้ค่ะจะพาย้อนไปดูกระแสดราม่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับอาหารประจำจังหวัดนะคะหลังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะได้ออกประกาศคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเพราะบางเมนูนะคะคนในพื้นที่ก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะโดยในวันนี้นะคะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็บอกว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นพร้อมประกาศลุยงาน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เล็งทบทวนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเดิมมาศึกษาหากวางแนวทางไว้ดีนะคะก็พร้อมนำไปต่อยอดค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนถ่ายบัตรประจำตัวรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมาค่ะไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปี2557พร้อมระบุถึงแผนการทำงานจากนี้ว่าหลังผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษแล้วก็พร้อมจะเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะถือเป็นเรื่องนโยบายที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจากนี้จะเน้นงานด้านเศรษฐกิจตามนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ทำงานควบคู่ไปกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งอีกหลายกระทรวงค่ะนอกจากนี้นะคะนายเสริมศักดิ์ยังกล่าวด้วยว่าส่วนกรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศเรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบางเมนูคนในพื้นที่ไม่รู้จักนั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้จะมีการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นอย่างเช่นลาบหมาน้อยของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันนี้นะคะก็จะมีการนำนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเดิมมาศึกษาด้วยหากวางแนวทางไว้ดีแล้วก็พร้อมที่จะนำไปต่อยอดค่ะสำหรับ77เมนูเชิดชูอาหารถิ่น77จังหวัดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คนในพื้นที่ไม่รู้จักนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วย1ข้าวตอกตั้งของกรุงเทพมหานคร2แกงมัสมั่นกล้วยไข่ของกำแพงเพชร3ยำไก่น้ำขอมหรือสาหร่ายแม่น้ำโขงของจังหวัดเชียงรายค่ะ4ตำจิ้นแห้งของเชียงใหม่5เมี่ยงจอมพลจังหวัดตาก6ทอดมันปลากรายจังหวัดนครสวรรค์7แกงแคไก่พื้นบ้านจังหวัดน่าน8หลนปลาส้มพะเยาจังหวัดพะเยา9ยำส้มโอกระทงทองสูตรเมืองชาละวันจังหวัดพิจิตร10น้ำพริกเม็ดบัวปลาย่างจังหวัดพิษณุโลก11ปิ้งไก่ข้าวเบื่อจังหวัดเพชรบูรณ์12น้ำพริกน้ำย้อยจังหวัดแพร่13ข้าวส้มโถโก้จังหวัดแม่ฮ่องสอน14ยำปลาแห้งจังหวัดลำปาง15แกงฮังเลลำไยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน16ข้าวเปิ๊บสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย17อั่วบักเผ็ดจังหวัดอุตรดิตถ์18ข้าวแดกงาจังหวัดกาฬสินธุ์19ปลาแดกบองสมุนไพรจังหวัดขอนแก่น20คั่วเนื้อคั่วปลาจังหวัดชัยภูมิ21เมี่ยงตาสวดจังหวัดนครพนม22เมี่ยงคำโคราชจังหวัดนครราชสีมา23หมกหม้อปลาน้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ24ขนมตดหมาจังหวัดบุรีรัมย์25แจ่วฮ้อนผ้าขอนยางจังหวัดมหาสารคาม26ตำเมี่ยงตะไคร้ลำข่าสดใส่มดแดงจังหวัดมุกดาหาร27ปั่วกบหรือกบยัดไส้จังหวัดยโสธร28ข้าวปุ้นน้ำยาปลาหลดจังหวัดร้อยเอ็ด5อูพุงปลาจังหวัดอำนาจเจริญ36ข้าวต้มมัดบัวแดงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี37ลาบหมาน้อยจังหวัดอุบลราชธานี38แกงส้มยวนจังหวัดกาญจนบุรี39ต้มปลาร้าหัวตาลจังหวัดชัยนาท40ยำส้มโอจังหวัดนครปฐม41ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์จังหวัดนนทบุรี42เมี่ยงคำบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี43แกงคั่วส้มหน่อทูบฤาษีกับปลาช่อนย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์44แกงปลาหงอดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45แกงหัวตาลจังหวัดเพชรบุรี46แกงกะลากรุบราชบุรี47ยำปลาส้มฟักลพบุรี48แกงรันจวนสมุทรสงคราม49ต้มยำปลาทูโบราณสมุทรสาคร50แกงบวนจังหวัดสิงห์บุรี51ปลาหมำสมุนไพรทอดกรอบจังหวัดสุพรรณบุรี52ปลาแหนมอ่างทอง53ต้มส้มปลาแรดอุทัยธานี
54ลูกกะทิหรือน้ำพริกกะทิซองพร้อมผักเคียงจันทบุรี55หมูหงฉะเชิงเซา56ปลาคกชลบุรี57แกงเลียงกระแท่งหอยนางรมจังหวัดตราด58น้ำพริกป่ามะดันนครนายก59แกงกะทินางหวานปราจีนบุรี60แกงส้มผักกระชับจังหวัดระยอง61ขนมย่างจากใจสมุทรปราการ62น้ำพริกกระสังสะแก้ว63ลาบหัวปีสระบุรี64ปลาจุกเครื่องกระบี่65แกงส้มหยวกกล้วยกับหมู3ชั้นชุมพร66โกยุกตรัง67ขนมปดาจังหวัดนครศรีธรรมราช68อาเกาะจังหวัดนราธิวาส69ข้าวยำปัตตานี70อาจาดหูจังหวัดพังงา71แกงขมิ้นพัทลุง72น้ำชุบเมืองหลวง9อย่างจังหวัดภูเก็ต73ข้าวยำโจรหรือข้าวยำคุกสมุนไพรจังหวัดยะลา74ก๊กชิมบี้จังหวัดระนอง75ข้าวสตูสงขลา76ข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะสตูลและ77แกงขมิ้นไตปลาโบราณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ